สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันที่15ธันวาคม2563นะครับเป็นวันอังคารเราเจอกันเช่นเคยนะครับบ่ายบ่ายแบบนี้ในช่วงแรกของรายการวันนี้ครับจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับว่ากันในเรื่องของคนญี่ปุ่นมีสถิติการฆ่าตัวตายที่สูงกว่าโควิดนะครับเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของคนญี่ปุ่นเดี๋ยวคุยกันในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเรียงวันนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับตั้งเป้าว่าจะมีโครงการเจาะเลือดใกล้บ้านในโรงพยาบาลนำร่องทุกเขตสุขภาพภายในปี2564นะครับคืออะไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าเรียงครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินพิเศษนะครับต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกนะครับด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันที่หมายเลข4221075นะครับ4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเช่นเคยนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้เตรียมร่วมมหกรรมการเงินส่งท้ายปีครั้งที่4นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนานะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินเตรียมร่วมงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปีครั้งที่4นะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20ธันวาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทคบางนานี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เตรียมร่วมมหกรรมการเงินส่งท้ายปีครั้งที่4นะครับซึ่งงานดังกล่าวเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20ธันวาคมนี้คำถามคือจัดขึ้นที่ไหนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่14ธันวาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณละอองบุญมั่นขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินครับเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยออกมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทนะครับจะแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ3ระดับตามความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับโดยเฉพาะระดับความรุนแรงสูงธนาคารได้ผ่อนปลนให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน3เดือนส่วนระดับความรุนแรงปานกลางที่มีน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันนะครับให้พักชำระเงินต้นและชำระดอกเบี้ยร้อยละ50ในระยะเวลาไม่เกิน2ปีและระดับความรุนแรงขั้นต้นที่ถูกภัยน้ำท่วมและมีน้ำท่วมขังเกินกว่า7วันให้พักชำระเงินต้นไม่เกิน2ปีและชำระเฉพาะดอกเบี้ยขยายระยะเวลาการชำระหนี้เท่ากับระยะเวลาการพักชำระเงินต้นและยังให้ประชาชนที่ประสบภัยนะครับสามารถกู้เงินฉุกเฉินในสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติรายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับไม่คิดดอกเบี้ยในปีแรกจากนั้นคิดดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.85 ต่อเดือนเป็นแฟลตเรทนะครับชำระเงินเป็นรายเดือนนาน 3-5 ปีโดยปลอดการชำระเงินงวด3เดือนแรกและยังมีสินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าเดิมและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบนะครับที่จะรับผลกระทบเพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยและส่วนที่เสียหายนะครับโดยสามารถกู้ได้ร้อยละ100ของราคาประเมินแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังครับบ่ายเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับวันที่15ธันวาคมวันนี้นะครับที่สถานีกลางบางซื่อครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมนะครับได้ไปเยี่ยมชมสถานีกลางบางซื่อรับฟังแผนการพัฒนาที่ดินบริเวณรอบสถานีกลางบางซื่อและทดลองเดินขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงระหว่างสถานีกลางบางซื่อถึงสถานีรังสิตโดยสถานีกลางบางซื่อจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศซึ่งจะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมโอกาสด้านการค้าและการลงทุนตลอดจนการท่องเที่ยวรวมไปถึงการสนับสนุนการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตลอดแนวเส้นทาง
โดยพื้นที่ย่านบางซื่อของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้นนะครับจะมีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ควบคู่ไปกับสถานีกลางบางซื่อในระยะยาวซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและการขนส่งทางรางที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยปัจจุบันงานก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟชานเมืองและงานก่อสร้างสถานีรถไฟสายสีแดงช่วงบางซื่อถึงรังสิตและช่วงบางซื่อถึงตลิ่งชันมีจำนวน13สถานีและงานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟดำเนินการก่อสร้างงานโยธาไปแล้วเสร็จคงเหลืองานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมทั้งการจัดหาตู้รถไฟฟ้าส่วนช่วงบางซื่อถึงรังสิตและช่วงบางซื่อถึงตลิ่งชันประกอบด้วยงานระบบรางระบบควบคุมการเดินรถและระบบอานัตสัญญาณระบบโทรคมนาคมระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสารอุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรักษาความปลอดภัยสถานีไฟฟ้าย่อยและหม้อแปลงไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนรถไฟฟ้าและระบบอื่นๆงานจัดหาตู้รถไฟฟ้ารวมไปถึงการจัดเตรียมอบรมบุคลากรในการบริหารและซ่อมบำรุงนะครับขณะนี้งานระบบรถไฟฟ้ามีความก้าวหน้าไปแล้ว 89.10% ซึ่งคาดว่าจะทดสอบการเดินรถเสมือนจริงแล้วเสร็จเดือนมีนาคม2564จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการในเดือนกรกฎาคม2564และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน2564ต่อไปนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชนะครับโฆษกกรมสุขภาพจิตในช่วงเล่าข่าวครับเรื่องของคนญี่ปุ่นมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงกว่าโควิดด้วยซ้ำไปเกิดอะไรขึ้นคุณหมออยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับผมสวัสดีครับครับเกิดอะไรขึ้นกับคนญี่ปุ่นนะคุณหมอโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่คุยกันยาวเลยทีนี้ เรื่องของใช่ครับเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วในแต่ละประเทศในแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีอัตราที่มีความแตกต่างกันแล้วก็มีเป็นปัจจัยเฉพาะถิ่นด้วยนะครับจริงๆเนี่ยในของญี่ปุ่นจริงๆถ้าเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยเราเจอว่าประเทศเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยในตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะสูงกว่าในประเทศอื่นอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าอาจจะมีวิธีการมุมมองของการฆ่าตัวตายภาวะความกดดันทางสังคมเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีหลายปัจจัยเป็นตัวเสริมนะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่มีการฆ่าตัวตายค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของญี่ปุ่นเองเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็มีอัตราการฆ่าตัวตายค่อนข้างสูงอยู่แล้วแล้วพอมามีภาวะกดดันมีภาวะความเครียดช่วงหลังเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับที่ประเทศอื่นๆได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิด -19 หรือว่าปัญหาเศรษฐกิจที่เขาอาจจะมีปัญหามาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับรวมถึงความกดดันทางสังคมความเครียดที่มีอยู่ในสังคมนะครับในสังคมเขาเราจะเห็นคนไทยก็จะมองว่าเอ้ยเขามีระเบียบค่อนข้างเยอะนะครับมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่สูงทีนี้ในความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างข้อน่ารักหลายอย่างแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของความเครียดความกดดันมันแฝงอยู่ใช่ไหมเยอะเหมือนกันใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการฆ่าตัวตายได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นสถิติแบบนี้แล้วก็จะเรียกว่ายังไงดีควรจะต้องเอาบทเรียนของเขาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับบ้านเราหรือเปล่าคุณหมอฮะโอ้อันนี้จริงๆแล้วเราเอาบทเรียนของประเทศต่างๆเนี่ยถอดบทเรียนแล้วมาประยุกต์ใช้กับบ้านเราเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆน่ะต้องบอกก่อนว่าอัตราตัวเลขปัจจุบันเนี่ยของเมืองไทยนะครับเยอะไหมจะอยู่ประมาณ 6% ประมาณ6คนต่อ100,000คนไม่ถึง 6% ของหมอผมพูดผิดขอโทษนะครับ6ในแสนนะ6ในแสนครับซึ่ง6ในแสนซึ่งทำไมถึงเราต้องพูดว่า6ในแสนเนี่ยเราจะพูดว่าเราจะเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วโลกนะครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยเราจะเวลาพูดถึงการฆ่าตัวตายเนี่ยเราจะพูดถึงอัตราส่วนกี่คนต่อประชากร 100,000 นะครับในประเทศไทยอยู่6กว่านิดๆเนี่ยซึ่งอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นค่อนข้าง10ปีละนะครับคือพยายามลงมาเราก็มาอยู่กันตรงประมาณ6หน่อยๆเนี่ยแต่ถ้าถามว่าถ้าเทียบกับเมื่อสักสมัยต้มยำกุ้งแรกๆหรือปี40คือ20ปีก่อนเนี่ยตัวเลขไม่ใช่6ต่อแสนนะครับตอนนั้นเนี่ย10กว่าต่อแสนคือเท่าหนึ่งของตอนนี้นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยเราเจอว่ายอดการท่องเที่ยวมันพุ่งเยอะตอนนั้นเราทราบว่าหลังจากต้มยำกุ้งเนี่ยมีปัญหาคนเกิดเศรษฐกิจมีปัญหาหนักแล้วก็มีคนที่เกิดปัญหาเรื่องล้มละลายมีปัญหาเรื่องเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตมีหนี้สินอะไรอย่างนี้นะครับตอนนั้นเนี่ยความกดดันเยอะมากนะครับแล้วก็ยอดการท่องเที่ยวนี้พุ่งเลยนะครับซึ่งเราก็ตกใจในการที่เราดูสถิติแล้วเราก็รู้แล้วว่า
มันเป็นเรื่องที่ต้องเร่งด่วนละดังนั้นประเทศไทยนะครับเอามีการถอดบทเรียนของประเทศต่างๆว่าวิธีการเข้าไปถึงข้อมูลยังไงปัจจัยอะไรที่เกิดปัญหามีวิธีการป้องกันแก้ไขให้กำลังใจยังไงให้วิชาการยังไงเนี่ยเราถอดบทเรียนประเทศต่างๆเนี่ยเอามาใช้ดังนั้นตัวเลขจริงก็เลยจะลดลงมาจาก10กว่าเหลือตอนที่6แต่ถามว่าเราพอใจหรือยังต้องบอกว่ายังนะครับจริงเราเป็นไปได้เราอยากให้มันถึงศูนย์นะไม่อยากให้มีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีจากหลายๆปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับครับอะไรบ้างครับคุณหมอฮะจริงๆตอนนี้ต้องบอกเลยปัจจัยนี้ที่เข้ามาเนี่ยสมัยก่อนนะครับเราจะมองว่าเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ยมันคงจะเกิดจากปัญหาของช่วงวัยรุ่นหรือหักรักคุดอย่างเงี้ยเป็นไม่ติดตายเราซึ่งคนในยุคนั้นจะมองอย่างนั้นใช่แต่ว่าจริงๆเราต้องบอกว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยมันมีความกระจายไปในช่วงอายุเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากนะครับจริงๆเราเจอตั้งแต่วัยรุ่นเนี่ยหรือบางทีเริ่มช่วงวัยเด็กต่อวัยรุ่นเนี่ยเริ่มจะมีอัตราการฆ่าตัวตายมากขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็เจอในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นผู้ใหญ่ผู้สูงจนไปถึงผู้สูงอายุเลยดังนั้นเนี่ยหลายๆคนคิดว่าเนี่ยพออายุมากเป็นผู้สูงอายุจะรอดปลอดภัยปลงได้จริงๆไม่ใช่นะครับแต่เหตุที่ต้องบอกเป็นอายุเพราะว่าสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายเนี่ยเขาก็จะมีสาเหตุกระตุ้นหลักเนี่ยจะแปรไปตามช่วงอายุนะครับคือถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยเราก็จะเจอว่าหนึ่งปัญหายอดที่ก็อาจจะเป็นเรื่องของความเครียดจากการเรียนนะครับความสัมพันธ์กับเพื่อนความสัมพันธ์กับคนรักนะครับความสัมพันธ์เรื่องความรักปัญหาจากที่บ้านนะครับอาจจะมีปัญหาเศรษฐกิจบ้างแต่ว่าในวัยนี้ก็อาจจะเป็นวัยที่ยังไม่ได้หาเงินเองก็อาจจะเป็นเรื่องการเรียนกันความสัมพันธ์มากกว่านะครับแต่พอเป็นผู้ใหญ่ตอนต้นผู้ใหญ่ทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะมีแบกรับเรื่องปัญหาเรื่องการหาเงินนะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องภาระความคาดหวังของครอบครัวเรื่องของการสมรสเริ่มมีลูกก็มีปัญหาเครียดเรื่องลูกแล้วก็จะเริ่มมีการสูญเสียได้เพราะว่าพออยู่ในวัยนี้พ่อแม่ก็อาจจะยุมากขึ้นก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆที่เราคาดไม่ถึงกำลังมาได้นะครับวัยก่อนจะเสียเองเนี่ยเริ่มมีปัญหาสุขภาพเนี่ยจะเริ่มมาแล้วนะครับว่าเริ่มมีอายุนะครับอาจจะมีเรื่องเศรษฐกิจเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยเศรษฐกิจจะมีปัญหามันจะมีเป็นช่วงๆมีเป็นรอบๆนะครับและบางรอบเนี่ยพอมันโดนเข้ามาเนี่ยปัญหาการวางแผนชีวิตที่วางไว้นี่มันผิดพลาดไปมันไม่เหมือนที่คาดหวังก็จะเป็นปัจจัยทำให้เกิดความคลุมเครียดได้นะครับหรือว่าใกล้เกษียณแล้วก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องการหย่าร้างเนี่ยก็จะเริ่มมีครับเพราะส่วนเลยก็จะเยอะขึ้นแล้วพอเกษียณปุ๊บเนี่ยยิ่งถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เตรียมตัวก่อนเกษียณปุ๊บเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือจากที่ทำงานมีกิจกรรมทำกลายเป็นไม่มีอะไรทำอยู่คนเดียวอยู่กับสองคนบางคนอย่างในญี่ปุ่นเองอ่ะปัจจัยที่เจอหลังเกษียณที่บ่อยๆก็คือการหย่าร้างนะฮะเพราะว่าเหมือนกับฝ่ายหนึ่งทำงานต่างคนต่างทำงานหรือต่างคนคนหนึ่งทำงานที่บ้านคนหนึ่งทำงานข้างนอกแหละพอเกษียณแล้วอยู่บ้านด้วยกันทะเลาะกันเพราะว่ามันไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยตายมาหลายปีเนี่ยคือปรับตัวลำบากกรรมมันเปลี่ยนก็มีประเทศไทยก็มีอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามากกว่าแต่ว่ามันก็จะมีปัจจัยอื่นๆอีกแต่ไม่หมดเรื่องสุขภาพขึ้นมาที่พออายุมากขึ้นก็กลัวเป็นภาระกับคนอื่นปัญหาค่าใช้จ่ายที่หาเงินได้ไม่เหมือนเดิมแล้วไม่สามารถหาเงินได้ฟู่ฟ้าเหมือนเดิมนะครับอันนั้นเราก็จะเห็นถึงว่าตอนนี้มันมีหลายปัจจัยมากๆในช่วงแต่ละอายุนะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่ไปตามอายุแล้วมันก็จะบวกกับปัจจัยที่จะเกิดตามสถานการณ์โลกสถานการณ์ประเทศอีกเช่นปัญหาสังคมปัญหาความปลอดภัยในการชีวิตทรัพย์สินเรื่องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของว่าถ้าทำอาจจะเรื่องการเมืองอาจจะเป็นเรื่องไวรัสอ่ะเนี่ยการปรับตัวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็กระตุ้นเยอะนะครับดังนั้นปัจจัยก็จะมีทั้งปัจจัยตามวัยและปัจจัยที่กระตุ้นมาเป็นช่วงๆตามรอบจากปัจจัยภายนอกเหมือนกันมาฟังคุณหมอพูดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีหลักหรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยคุณหมอในการที่เราจะดูแลตัวเองไม่ให้คล้อยตามในเรื่องการฆ่าตัวตายนี่มันน่าจะเป็นผลดีไหมคุณหมอใช่ครับจริงๆหลักการสำคัญอย่างนึงเลยนะครับว่าอยากให้ทุกคนฟังแล้วเราต้องเป็นหลักสำคัญเป็นตัวแกนกลางสำคัญของเรื่องนี้เลยก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เกิดปัญหาเกิดความเครียดการฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกกรณีอันนี้คือต้องท่องกันไว้เลยว่าการฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกนะไม่ใช่ตัวเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหานะครับเมื่อไหร่ก็ตามเกิดความเครียดสูงเกิดมีปัญหาภาวะในชีวิตตามก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันตึงเครียดไม่ไหวสุดท้ายนึกอะไรไม่ออกไปหาหมอนะครับอันนี้คือเป็นกุญแจสำคัญเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางคนบอกอุ๊ยมีเรื่องอยากตายเนี่ยต้องหาหมอแล้วหรอต้องหาจิตแพทย์หรอแบบกลัวคนว่าไปหาจิตแพทย์แล้วเดี๋ยวจะต้อง
ป็นอาการทางจิตนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามคิดเรื่องการฆ่าตัวตายคิดเรื่องตายเนี่ยหาจิตแพทย์เถอะเพราะว่าถ้าเก็บไว้ไม่หาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็จะต้องไปหานิติเวชแทนเพราะว่าอะไรการศพก็คือตายใช่ไหมครับดังนั้นการที่รู้สึกว่าอยากจะคิดเรื่องตายเนี่ยถือว่าไม่โอเคละอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าหาหมอเลยนะครับแต่ก่อนที่ถึงจุดนั้นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่แบบอารมณ์ดี3 2 1เราก็อยากตายขึ้นมาทันทีบางทีมันก็จะมีสิ่งกระตุ้นมีอาการมีการปรับตัวมีอะไรขึ้นมาหลากหลายนะครับซึ่งในคนทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าใจว่าพอมีการฆ่าตัวตายเนี่ยจะต้องเป็นคนอ่อนแอเป็นเรื่องไกลตัวฉันคงไม่เกิดหรอกอันนี้คือความคิดที่ประมาทนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอว่าสถิติการฆ่าตัวตายจริงๆแล้วนะครับเราเจอว่าคนที่มีโรคทางจิตเวชซึ่งหลายๆคนคิดว่าคนเป็นโรคทางจิตเวชน่ะถึงจะฆ่าตัวตายเราเจอว่าโรคทางจิตเวชเนี่ยมีโอกาสฆ่าตัวตายกว่าคนที่ไม่มีโรคทางจิตเวชนะครับแต่ปรากฏว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยคนที่มีประวัติทางจิตเวชมาก่อนเนี่ยเป็นส่วนน้อยคนที่ไปฆ่าตัวตายส่วนใหญ่คือคนที่ไม่ได้มีประวัติการรักษาหรือไม่ได้วัดจิตเวชมาก่อนก็คือคนทั่วไปละครับแต่มันมีปัญหาหนึ่งที่เรียกว่าการปรับตัวไม่ได้แล้วก็อารมณ์ชั่ววูบครับครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหลักเลยที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของในถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นครับถ้าเป็นขอโทษนะครับคือถ้าเป็นกรณีของการอยากฆ่าตัวตายขึ้นมาเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายปัจจัยอย่างที่พอที่บอกไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องคิดแบบเป็นองค์รวมนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้คิดเป็นองค์รวมเนี่ยเราคิดเป็นท่อนๆบางทีเราหาความเชื่อมโยงยากนะครับพอหาความเชื่อมโยงยากเนี่ยมันจะทำให้เรามันไปต่อลำบากนะครับมันก็จะพูดว่าไงดีคุณหมอท่ามกลางสภาพที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่า เราได้มีการทำสำรวจไหมครับคุณหมอว่าทุกวันนี้สมาธิคนมันสั้นขึ้นเนี่ยก็ปัจจุบันเราก็เจอว่ามันมีปัญหาเรื่องทำให้เกิดความสมาธิเนี่ยมันสั้นลงใช่ไหมครับแล้วก็มีหลายๆปัจจัยที่ทำให้เกิดความกดดันเนี่ยแล้วมันมีปัญหาทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ศักยภาพตัวเองได้เต็มที่นะครับครับแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยมันมีความกดดันเยอะจริงๆต้องบอกก่อนว่าสมาธิไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นผลพวงมาจากภาวะความเครียดความกดดันความเครียดความกังวลมากเป็นความเครียดความกังวลนะครับซึ่งจะไม่ใช่แค่กรณีที่มาถึงแล้วสมาธิจะไม่ดีเลยคือหลายๆคนเข้าใจว่าเนี่ยพอสมาธิไม่ดีเนี่ยจะเป็นชื่อโรคหรือว่าจะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเดียวส่วนใหญ่ภาวะสมาธิไม่ดีเนี่ยเป็นสมาธิที่มันจะมีปัจจัยนำมาก่อนเช่นความซึมเศร้าความกังวลความกดดันนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสมาธิไม่ดีครับเพราะฉะนั้นถ้าสมาธิไม่ดีปุ๊บเวลาจะคิดอะไรมันก็คิดไม่ละเอียดรอบคอบใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็ตัดสินใจเลยแต่ว่าคือจริงๆต้องบอกว่าหลายคนบอกครับอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันหมายถึงสมาธิไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่นะสมาธิเนี่ย เป็นเรื่องนึงต่างหากแต่ว่า อารมณ์ชั่ววูบเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับสมาธินะครับอารมณ์ชั่ววูบที่บอกไปตอนแรกที่เป็นสาเหตุใหญ่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นภาวะการที่เขาปรับตัวไม่ทัน นะครับกับเราใช้ชีวิตปกติเราคาดหวังว่าจะเกิดความปกติในชีวิต นะครับแต่ไอ้ความปกติของมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยมันทำนายยากมากมันทำนายไม่ได้นะเราตื่นมาทุกอย่างดีหมดตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยเจอเรื่องที่เราปรับตัวไม่ทันเกิดการสูญเสียไม่ว่าเป็นเรื่องของการงานอาจจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตอาจจะเป็นเรื่องของความรักหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเนี่ยเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยมันปรับตัวไม่ทันอันนี้ก็เป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบได้แต่เราเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แบบฟังข่าวปุ๊บอย่างที่หมอบอกไปตอนแรกอะครับก็ไม่ใช่ฟังข่าวปุ๊บ3 2 1จะฆ่าตัวตายเลยมันก็จะเกิดความเครียดความเศร้าดำเนินขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งไอ้เกิดความเครียดความเศร้าดำเนินขึ้นมาก่อนเนี่ยอาจจะใช้เวลาระดับนึงแต่ว่าช้าเร็วก็ไม่เท่ากันบางคนก็อาจจะเป็นหลักวันบางคนก็อาจจะเป็นหลักสัปดาห์หรือเป็นหลักเดือนก็ได้แต่ทีนี้ถ้าเราสังเกตดูถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราหรือคนรอบข้างเนี่ยมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับรู้สึกว่ามันท้อใจมันเศร้าใจมันควบคุมความเครียดลำบากมันรู้สึกว่าไม่มีแรงมันไม่โอเคสำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องรีบยอมรับก่อนว่าเราเริ่มมีอารมณ์ที่มันไม่โอเคนะครับ
แล้วเมื่อเรายอมรับว่าไม่โอเคเนี่ยให้รีบปรับทุกข์กับคนอื่นรีบระบายบนะครับก็คือเนี่ยอย่างที่หมอพูดเนี่ยจริงๆเราจะเห็นว่าขั้นตอนเราไม่ใช่เอะหาหมอเลยอย่างแรกใช่ไหมครับแต่ว่าเรามีการระบายพูดคุยกับคนที่ใกล้ตัวก่อนเป็นคนที่เราไว้ใจได้จะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนฝูงอาจจะเป็นคนที่รู้เป็นครูอาจเป็นคนรู้จักที่เราสบายใจที่เราจะคุยกับเขานะครับที่เขาจะรับฟังเราได้แต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าพูดคุยแล้วมันมีการแก้ปัญหามันดีขึ้นอันนี้ก็จบอาจจะเรื่องก็จะจบไปแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเล่าแล้วมันก็ไม่หายไม่ดีเลยถ้ามันก็อาจจะเอาไม่อยู่หรือบางทีเขาไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าคนรอบข้างไม่เข้าใจอันนี้บอกได้นะว่าอาจจะโทรไปที่1323ก่อนก็ได้ก็คือส่วนกรมสุขภาพจิตนะครับสายด่วนกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะให้ข้อมูลว่าจะต้องทำตัวยังไงนะเบื้องต้นนะครับมีคนรับฟังแล้วก็อาจจะแนะนำว่าถ้าจะไม่ต้องหาหมอหาที่ไหนนะครับครับหรือถ้าเราอยากจะประเมินตัวเองก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์กรมสุขภาพจิตนะครับเขาก็จะมีแต่สอบถามให้เราได้ทำแต่สอบถามว่าเรามีความเครียดแค่ไหนอัตราความอยากตายมันสูงไหมครับตัวเลขสูงไปหาหมอเลยดีกว่าหรืออย่างที่หมอบอกไปตอนต้นน่ะถ้ารู้สึกว่าความเครียดอยากตายมันมาความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายมันมาไม่อยากอยู่แล้วอันนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าไปหาหมอเลยเพราะไม่งั้นถ้าเกิดไม่ไปตอนนี้เดี๋ยวต้องมันจะเกิดการสูญเสียขึ้นโดยที่คนรอบข้างก็จะมาคนรักเราก็จะเสียใจทีหลังครับคุณหมอครับพอดีมีคนรู้จักเนี่ยเขาเกิดอาการเครียดขึ้นมาคุณหมอเขาบอกว่าช่วยพาเขาไปพบจิตแพทย์หน่อยอันนี้ถือเป็นเรื่องดีไหมฮะวันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าต้องชื่นชมเขามากเลยเพราะว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยบางทีการพบจิตแพทย์เป็นเรื่องน่าอายมากคนก็จะกลัวเพราะว่าเป็นการเข้าใจที่ผิดใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหลายคนเขาจะมองว่าการไปหาหมอเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากขึ้นละแต่บางคนเขาไม่กล้าบอกคนอื่นและมีความกลัวอยู่สักส่วนหรือบางทีเขาอยากไปแต่เขาไปไม่ถูกเพราะว่าตอนที่แบบซึมเศร้าอยู่กังวลอยู่หรือว่ามีความเครียดอยู่เขาเลือกอะไรไม่ออกการที่บอกไปหาหมอเนี่ยคือการร้องขอความช่วยเหลือประเภทหนึ่งซึ่งถ้าเราได้ยินเนี่ยมีใครขอก็ตามช่วยเขาเถอะนะพาไปเลยคือพาไปเลยดีที่สุดคืออย่าไล่เขาไปพาเขาไปเลยดีกว่าเพราะว่าไปเขาไปเองเขาไปไม่ถูกถ้าเกิดเขาต้องช่องเลยถ้าเขาไปถูกเขาไปเองแล้วแต่เขาก็ไปคุยกับหมอดีนะฮะมีอะไรเขาก็เล่าให้หมอฟังหมอเขาก็ให้ยาทานแก้เครียดมาอะไรมาก็แล้วแต่วิธีการรักษาไปก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็ควรจะให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมเขาว่าการที่เขาหาหมอเขาทำตามที่หมอบอกการที่ยาตามที่หมอสั่งไปหาสม่ำเสมอเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ารักเป็นเรื่องที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่โอเคเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันเกิดปัญหาที่จำเป็นต้องรักษาเนี่ยการพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยช่วยในระดับนึงแต่ว่าไม่ใช่มันไม่สามารถรักษาให้หายได้คนที่รักษาคือคุณหมอก็ต้องให้คุณหมอเป็นคนดูแลแล้วก็เชื่อจากที่คุณหมอเขาบอกแนะนำนะครับครับก็จะได้จบลมด้วยเวลาเร็วที่สุดแล้วก็ไม่มีเกิดการสูญเสียครับครับอย่างน้อยก็เป็นการระงับอารมณ์เขาไปก่อนนะฮะไม่ให้ก้าวไปถึงขั้นฆ่าตัวตายเลยทำนองนี้ใช่ครับครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับในแพทย์อภิชาติจริยาวิราชนะครับโฆษกกรมสุขภาพจิตท่านผู้ฟังครับก็อย่าลืมนะใครมีปัญหาความเครียดแม้แต่เครียดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีโอกาสก็ได้คุยกับใครสักคนหนึ่งก็น่าจะเป็นการดีด้วยกันนะครับอย่างที่คุณหมอบอกนี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าเรียงครับเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้จัดทำโครงการเจาะเลือดใกล้บ้านในโรงพยาบาลนำร่องทุกเขตสุขภาพนะครับโดยมีการตั้งเป้าว่าโครงการนี้จะเริ่มในปี2564นะครับเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงเล่าเลียงกับนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนคำถามวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้เตรียมร่วมงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปีครั้งที่4นะครับซึ่งงานดังกล่าวเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20ธันวาคมนี้คำถามคือจัดขึ้นที่ไหนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ